สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วน1166ผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิ์ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีคุณธรรมไลท์เฮิร์บอาหารเสริมจากธรรมชาติปรับความสมดุลในร่างกายสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการขายทุกประชาชนค่ะอยู่กับน้องพิมพ์พิมพรัตน์ค่ะครับผมโสพลเพชรสว่างครับครับผมกิจกรลักษณ์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันเช้าวันอังคารเนาะอังคาร25แล้วค่ะจะสิ้นเดือนแล้วอีกไม่กี่วันค่ะอาจารย์นี่ไวจังแป๊บเดียวนี่74ปีกับ2เดือนค่ะอีก10เดือนก็75แล้วมันต้องมาเร็วเหลือเกินไม่นับอายุได้มั้ยคะอาจารย์ไม่ก็ถึงบอกอายุเป็นตัวเลขไงครับใจมัน47ไม่ใช่ผมก็เลยจะบอกเลยว่าเอ๊ะมันกลับมา47ดีไหมเพราะว่าอาจารย์แบบทำงานเหมือนแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยอ่ะนะครับออกจากออกรายการไปปั๊บกลับไปที่บุรีรัมย์ก็ยังแบบไปให้ประโยชน์กับชาวบ้านนะครับเวลาเหนื่อยก็บอกใครไม่ได้ถ้าเหนื่อยบอกใครไม่ได้นะครับแต่มันต้องมีว่าตอนเที่ยงต้องพักพักนอนต้องสงบนึงนะคะแต่ที่สำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพอาจารย์อยู่กรุงเทพสู้อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดเมื่อที่เด็กก็ทำงานแล้วก็เดินอากาศดีกว่าด้วยนะครับโอ้ดีกว่ามากที่บ้านปลูกคุณพิชรีเขาปลูกสวนยางไว้ตั้ง500-600ต้นครับแล้วมีไอ้เพื่อนของลูกชายมันเขานี่คือเกษตรท่านผู้ชมนะฮะเขาเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรอยู่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยครับเขาก็มีลูกน้องเขาก็เลี้ยงปลาแล้วก็ทำนาครับปลูกกล้วยปลูกทุกอย่างแหละครับเขาก็ปลูกเขาบอกในคุณพ่อเขาเรียกผมคุณพ่อเป็นเพื่อนกับลูกตัวคุณพ่อเนี่ยผมรายได้กล้วยปีหนึ่งก็ต้องร่วม200,000นะนี่กล้วยอย่างเดียวน้ำไม่ต้องพูดครับผมก็บอกให้เอามาให้คุณพ่อสัก10ต้นเดี๋ยวจะลองปลูกดูครับมันล่อมาที่เกือบ200ต้นเดี๋ยวนี้ก็เลยปลูกที่บ้านที่บ้านมีที่35ไร่ก็มีทำนาแล้วกล้วยและยางพารานะครับเลี้ยงปลาไว้ดูเล่นปลาดุกปลาช่อนปลาธรรมชาติให้อาหารมันก็มาลอยมากินให้ดูก็มีความสุขอย่างนึงทีนี้ก็ย่าเยอะแล้วก็มีลูกน้องจ้างอยู่เอาไปแล้วก็เดินดูได้ออกกำลังได้ออกกำลังกายได้ตรวจงานนะคะแล้วก็อากาศก็ดีแล้วบางทีเช้าเช้าช่างเยอะๆก็มาคิดว่าเอ๊ะทำไมบ้านเมืองของเรามันวุ่นวายประชาธิปไตยของเราที่แท้จริงมันเป็นการปกครองโดยประชาชนหรือเปล่าครับแต่พบว่าประชาธิปไตยของเราเป็นรูปแบบแต่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ที่มองไม่เห็นหรือพวกภายใต้อิทธิพลทหารแสดงว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในการปกครองของประชาชนใช่ไหมฮะไม่ใช่มันเป็นวิธีการหนึ่งแต่พอเห็นไหมว่าเสร็จมาอย่างที่ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตเนี่ยเขียนไว้บอกว่าต่างจังหวัดเป็นคนเลือกรัฐบาลแต่คนล้มรัฐบาลคือกรุงเทพในหนังสือสองหน้าคาราประชาธิปไตยใช่ไหมฮะนี่หลายครั้งนะเนี่ยครับแล้วก็เดี๋ยวก็ปฏิวัติพอปล่อยไปหน่อยก็ปฏิวัติครับปล่อยไปหน่อยก็มีเรื่องวุ่นวายขึ้นอย่างนี้ครับผลกระทบเมื่อวานคุณวัชรีเขาบอกเขาไปซอยละลายทรัพย์ครับคือเขาได้ไปกระตักซื้อของดีราคาถูกคุณแม่ชอบนะฮะคุณแม่ชอบตอนนี้ปรากฏว่าไงรู้ไหมเงียบกิบเลยล่ะพ่อข้าตอนแรกที่เขาบอกที่เขาออกมานี่เขาไม่เห็นด้วยกับนิทรรศกรรมครับพอออกมาเสร็จตอนนี้เขาเลิกไปแล้วเขาก็จบแล้วแต่สุเทพมันไม่เลิกก็เลยกลายเป็นว่านี่3เดือนแล้วไม่ต้องทำมาค้าขายเลยจะเข้าเดือนที่4แล้วค่ะอาจารย์แล้วก็คนที่สงสารไอ้พวกที่หาบเร่แผงลอยพวกขายตามร้านซึ่งตัวนี้หาเช้ากินค่ำเนี่ยได้วันนี้กำไรส่งลูกเรียนบ้างอะไรบ้างแล้วก็หาเป็นทุนต่อไปวันข้างหน้านี่ก็หมดเงินไปแถวเลยก็เงียบเลยอันตรายต่อเนื่องอันตรายเยื้อนานเกินไปครับอาจารย์มีเรื่องครับอาจารย์เนี่ยตอนนี้เนี่ยข่าวมาเลยว่าจะมีการที่ประชุมต่างๆเห็นไหมฮะก็มีการระเบิดกันบ้างมีการยิงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เลยแล้วเราไปประชาชนเนี่ยเสพเก็บฟังข่าวทั้งสองด้านเนี่ยจะรู้ได้ไงแล้วเราจะสามารถแยกแยะได้ไงว่าตกลงใครสร้างสถานการณ์กันแน่เนี่ยครับเอ้าเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนี้เขามีคำถามมาถามเราได้เมื่อวานกับอาจารย์พิโรจน์มาคุยเรื่องผู้จัดการมรดกบางคนก็ฟังไม่ทันฟังท้ายเขาก็ถามว่าไอ้ผู้จัดการมรดกเนี่ยใครสามารถเป็นได้ครับนะครับเป็นได้กี่คนสู้ลูกหลาน 4-5 คนนี่ครับก็เรียนว่า1ผู้จัดการมรดกคือทายาทโดยธรรมทายาทโดยธรรมคือใครครับนี่ตามกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะพ่อแม่ของคนตายนะครับฝ่ายหญิงฝ่ายชายสามีภรรยาก็แล้วแต่หรือถ้าสามีภรรยาตายก็จดทะเบียนสมรสกันหรือไม่จดก็ตามแต่ทรัพย์สินธรรมะได้ด้วยกันก็เป็นมีส่วนได้ได้ส่วนได้เสียก็ยื่นผู้จัดการมรดกได้ลูกของคนตายลูกมี5คนนี่ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
ทั้ง5คนก็ได้นะครับอยู่ที่ศาลถ้าไม่พอใจก็ยื่นไปหรือจะยื่นคนเดียวก็ได้อีกฝ่ายพวกที่เหลือยินยอมให้ยื่นนะครับไอ้นี่เรียนให้ทราบว่าเพราะงั้นคนไหนมีส่วนได้รับมรดกลูกเมียน้อยยื่นได้ไหมได้เพราะว่าเขาก็เป็นทายาทลูกบุญธรรมแต่ลูกบุญธรรมที่จดทะเบียนนะต้องจดทะเบียนจดทะเบียนลูกบุญธรรมโดยถูกต้องตามกฎหมายก็มีสิทธิ์ยื่นนี่มีสิทธิ์ยื่นได้โดยหน้าที่คือผู้จัดการมรดกต้องแบ่งทรัพย์สินให้แก่ทายาทโดยธรรมทุกคนทายาทแบ่งมรดกกันยังไงหนึ่งพ่อแม่สามีภรรยากันเนี่ยหรือเพราะเนี่ยทำนามีเป็นเงินซื้อทรัพย์สินได้10ล้านมีแบบ10ล้านเนี่ยแบ่งกันคนละ5ล้านครับ5ล้านของคนตายคนตายนี่คือมรดกไอ้ที่คู่3คู่ภริยาคู่สมรสเนี่ยเอาไปแล้ว5ล้านเนี่ย คนตายเนี่ยเอามาแบ่งกันแบ่งใครบ้างก็พ่อแม่คนตายครับมีมั้ยถ้ามีก็ต้องแบ่งให้ถ้าไม่มีก็ตัดออกครับภรรยาคนตายได้ไปแล้วสมมุติสามีตายภรรยาคนตายได้ไปแล้ว5ล้านครับถ้าจดทะเบียนสมรสก็มีสิทธิ์อีก1ถ้ามีลูกอยู่4คนก็นับภรรยาเพิ่มมาอีก1เป็น5คนค่ะเพราะฉะนั้นแบ่งอย่างนี้ถ้าเขาไปเกิดมีลูกเป็นเมียน้อยที่ครับรองหรือไม่รับรองตามกฎหมายแต่รับรองโดยพฤติไนว่าเช่นนายกไปให้ใช้นามสกุลใครก็รู้เป็นลูกนายกตายก็ถือว่าเป็นลูกที่รับรองโดยพฤติกรรมอดีตศาลฎีกาเคยพิพากษาให้อันนี้คือต้องให้เขาอาจารย์ถ้าเกิดเราแบ่งไปแล้วเกิดลูกบุญธรรมหรือว่าลูกที่เป็นมาทีหลังจากการที่แบ่งมรดกไปแล้วต้องทำยังไงคะอาจารย์ถ้าแบ่งไปถูกต้องก็ต้องฟ้องศาลต้องฟ้องกันใหม่ต้องฟ้องถือว่าเขาไม่ทราบไหมเขาก็แบ่งกันจัดแจงทรัพย์สมบัติไปหมดแล้วเนี่ยอาจารย์ตรงนี้คือปัญหากฎหมายบอกว่าให้ตั้งแต่ภายใน1ปีนับแต่วันที่ผู้เจ้ามรดกตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้เราไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ต่างจังหวัดไม่รู้เรื่องเลยเขาไปแบ่งกันอย่างนี้ค่ะต้องดำเนินการนะครับภายใน1ปีภายใน1ปีแต่ถ้าครอบครองแทนเช่นสู้ผู้จัดการมรดกครอบครองแทนต้องฟ้องภายใน10ปีแต่โดยไม่ประมาทก็คือว่าปี1พ่อแม่ตายมันต้องรู้ลงไปอยู่ต่างประเทศก็ต้องรู้ภายในปี1นี่ต้องมาดำเนินการซะให้มันเสร็จค่ะพ่อแม่ตายมีทรัพย์มีเจ้าหนี้ไปกู้เข้ามาก็กองมรดกก็ต้องจัดการใช้หนี้ไปเช่นสมมติว่าแบ่งที่ไร่ที่นากันแล้วได้5ล้านเป็นหนี้เขาล้านหนึ่งไอ้กองมรดกล้านนี่5ล้านนี่ okay. เอาไปใช้หนี้เขาล้านหนึ่งก็เหลือ4ล้านค่ะ4ล้านเท่านั้นปัญหาบางคนบอกเอ๊ะถ้าพ่อแม่เป็นหนี้เยอะกว่าที่ทรัพย์สินที่มีอยู่หรอที่กองมรดกล่ะก็มีเท่าไหร่เท่านั้นหมายความว่าถ้าเป็นหนี้เขา5ล้านแต่ทรัพย์สินที่จะมาแบ่งกันเนี่ยมีอยู่4ล้านยังขาดไปอีก1ล้านก็เฉพาะ4ล้านค่ะเอาไปใช้หนี้เขาไม่แบ่งได้ไหมคะแบ่งมาให้ลูกหลานก่อนแล้วใช้หนี้แค่3ล้านนี้ได้ไหมคะอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคะจะกลายเป็นโครงเจ้าหนี้จะยุ่งทีหลังค่ะไม่สามารถทำได้นะเอาตามหลักศีลธรรมตามหลักศีลธรรมนะครับค่ะแล้วเมื่อกี้นิดครับแล้วลูกบุญธรรมนี่ได้ไหมฮะจดทะเบียนสมรสเนี่ยจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายได้ได้ใช่ไหมครับได้คือก็มันมีอยู่บ้านนอกนี่อยู่ที่ตำบลชุมแสงอำเภอนางรองเรื่องเก่าเล่าให้ฟังน่าสงสารลูกเต้าเนี่ยไปหมดแล้วแบ่งให้หมดยกทรัพย์ชิ้นให้หมดแล้วก็เอาหลานมาเลี้ยงมาเป็นลูกบุญธรรมใครเขารู้เป็นลูกบุญธรรมอยู่ไอ้นี่ก็ทำงานดีก็เหลือที่ไว้ที่ไร่ที่นาวัวควายดีๆเอาไว้จะให้ลูกบุญธรรมนี่แหละแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมไม่จดทะเบียนลูกบุญธรรมไม่ได้จดรับเป็นบุตรบุญธรรมก็ไม่ใช่เป็นลูกแล้วพ่อตายตูมไปลูกๆคนอื่นนี่ก็แบ่งกันไปก็ต้องมารับไอ้นี่ไม่ได้ทีนี้มันมีปัญหาตอนนั้นผมจำได้ผมมีคดีเรื่องหนึ่งอย่างนี้แหละแต่บังเอิญว่าที่ดินมันเป็นนส3นะครับแล้วก็พ่อนี่ก็ใส่ชื่อให้บอกให้ลูกนะลูกไปเสียภาษีใส่ชื่อลูกเลี้ยงไว้ถึงไม่จดทะเบียนก็แล้วแต่มันไปสู้กับเรื่องการครอบครองเอาผู้ใหญ่บ้านกำนันใครมาก็โอ้ยเขายกให้แล้วด้วยวาจาจะโอนยังไม่ได้โอนเขาครอบครองมาเป็นเจ้าของถึง10-20ปีแล้วเนี่ยอย่างนี้นี่ศาลให้ผมสู้คดีผมชนะนะเพราะว่าที่ดินเป็นนส.3ยึดถือการครอบครองนะครับแล้วบ้านช่องต่าง
แต่ถ้าเป็นโฉนดเราปวดหัวเลยแล้วเราแก้ปัญหาโดยการเขียนพินัยกรรมเอาไว้ถ้าเกิดเป็นลูกบุญธรรมที่เขาไม่ถูกต้องเนี้ยดีกว่าไหมดีที่สุดค่ะน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าเมื่อคืนดูไหมไอ้เวียงร้อยดาวนี่ไม่ได้ดูอาจารย์ดูครับอาจารย์ไล่ฟังหน่อยครับอาจารย์ไล่ฟังหน่อยครับไอ้ลูกสะใภ้คนโตนี่ลูกสะใภ้คนโตนี่กับพ่อปู่พ่อสามีเนี่ยก็เขารู้ว่าพ่อสามีทำพินัยกรรมไว้ทำพินัยกรรมมาให้เซ็นให้ลูกไอ้ลูกสะใภ้คนโตนี่แต่ลูกชายคนโตเนี่ยมันเป็นคนที่ลักษณะที่พ่อปู่นี่ไม่ชอบแหละแล้วไปทำให้เขาแล้วก็ไอ้นี่บังคับไปเอาพินัยกรรมมานี่เป็นหนังนะเอาพินัยกรรมมาเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าไปผลักพ่อปู่ตกจะให้ตายแต่เมื่อคืนยังไม่ตายเพราะพ่อปู่บอกว่าที่ทำพินัยกรรมไว้นี่นะเดี๋ยวจะแก้ไขใหม่เป็นให้คนอื่นคือไม่ให้คนนั้นละเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือหลักกฎหมายว่าพินัยกรรมเคยยกให้ในกอให้ในกอแล้วเจ้ามรดกอย่างผมนี่ยกให้ในกอผมบอกไอ้หาลูกคนนี้ไม่ได้เลือกไว้ยกให้คนใหม่ก็ได้พินัยกรรมฉบับสุดท้ายจะมีผลเพราะฉะนั้นผมเรียนว่ามีท่านหนึ่งไปปรึกษามาก็ดีแล้วต้องขอญาติเรียนท่านผู้ชมเนี่ยเขาทำพินัยกรรมไว้จดที่อำเภอเลยเขาเรียกว่าพินัยกรรมฝ่ายเมืองอันนี้ดีที่สุดแล้วต่อมาก็เปลี่ยนแปลงว่าเอ๊ะอาจารย์ผมจะไปทำใหม่ได้ไหมที่อำเภอเนี่ยไปแก้ไขใหม่ได้ไหมผมบอกได้ครั้งสุดท้ายจะเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับทำจนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันมีข้อกฎหมายอันหนึ่งที่เขาว่าแก้ตรงนี้นะผมมองว่าเป็นการแก้เช่นยกให้ค่ะผมยกให้น้องพิมพ์ค่ะคนนี้ให้คนนี้แต่คนนี้เกิดไม่เลี้ยงดูต่างๆมีปัญหาจะไปฟ้องคืนได้ไหมได้แต่มันยุ่งยากเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกทำพินัยกรรมยกให้น้องพิมพ์ค่ะถ้าน้องพิมพ์ไม่ดีไม่ดูแลไม่สนใจเปลี่ยนได้ทำใหม่ยกให้แคทครับแต่แคทไม่ดีทำให้ใครอื่นฉบับสุดท้ายเป็นฉบับที่สำคัญก็คือต้องให้เจ้าของทรัพย์นี่พอใจนะครับแต่ถ้าให้ไปแล้วเลยนี่จะฟ้องเหตุเดรัจฉานได้จะยุ่งจะวุ่นวายยุ่งนะคะยิ่งถ้าให้ไปแล้วถ้ามันหมดไปแล้วด้วยครับแต่ถ้าอาจารย์เปลี่ยนมายกให้ผมแล้วไม่ต้องห่วงนะผมดูแลอย่างดีนะครับสำคัญว่ามันต้องดูก่อนว่าเป็นยังไงพูดแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจพูดทีนี้เอาเมื่อกี้ถามมาเรื่องอะไรนะเรื่องไอ้วุ่นวายบ้างเรื่องวุ่นวายเนี่ยมันมีข่าวไหมครับว่าทั้งที่ประชุมอะฮะที่ประชุมกัน4แห่งไหมครับมีการเกิดเหตุระเบิดบ้างมีการยิงกันเกิดขึ้นสร้างสถานการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นบ้างเนี่ยเราเป็นประชาชนเนี่ยฮะมันก็เดือดร้อนเหมือนกันใช่ไหมฮะก็มองแล้วเราจะแยกแยะยังไงตกลงเนี่ยเอ๊ะฝ่ายไหนเป็นฝ่ายที่สร้างสถานการณ์แน่เพราะทั้งสองฝ่ายก็บอกว่าตัวเองชอบทำแล้วไม่ได้เกี่ยวทุกคนก็ไปแสดงอยู่ในงานศพบ้างไปช่วยเงินบ้างอะไรเงี้ยมันจะมีเราจะสามารถมองยังไงได้บ้างครับอาจารย์คืออย่างนี้นะเมื่อกี้น้องพีก็คุยแหละไอ้ระเบิดที่ผ่านฟ้านี่คนตายต่างๆครับสงสารเด็กลูกสองคนเนี่ยตายหมดเลยเมื่อวานนี้เป็นหน้าบิ๊กซีราชประสงค์อาจารย์แล้วก็เด็กน้องอายุแค่6ขวบ4ขวบอ่ะล่าสุดก็คือเสียชีวิตทั้งคู่เลยนะคะอาจารย์สงสารพ่อนะคุณพ่อเขาแบบโอ้คือดูข่าวนี้เราต้องบอกว่าน้ำตาร่วงอาจารย์น้ำตาร่วงพ่อแม่ขนลุกนะคะเพราะว่าเสียลูกไปในงานเรียกว่าครั้งเดียวคราเดียวกันเลยถึง2คนแล้วเขามีกันแค่2คนนะคะพ่อนี่ร้องหน้าก็เจตนาดีก็เอาพาหลานไปเที่ยวไปซื้อของอะไรไปไปเห็นว่าออกจากบ้านไปไม่แค่ชั่วโมงเดียวอาจารย์กำลังจะกลับขึ้นรถตุ๊กในจังหวะนั้นที่มีระเบิดหรือว่าความรับผิดชอบทางการเมืองนะครับใครเป็นคนก่อนั่นน่ะอาจารย์ใครรับผิดชอบใครรับผิดชอบสาเหตุมาจากตัวนี้แล้วใครเป็นคนทำค่ะซึ่งมันต้องพิสูจน์ให้ได้ค่ะแต่ในถ้าหากในความเห็นผมสมมติว่าผมเป็นพ่อแม่เด็กผมฟ้องทั้งสองฝ่ายต้องฟ้องทั้งสองฝ่ายฟ้องรัฐบาลด้วยค่ะฟ้องทั้งไอ้สุเทพเทือกสุบรรณกับพวกนี้ด้วยร่วมกันทำละเมิดก็คือฟ้องรัฐบาลทำให้ลูกเราตายเรียกค่าเสียหายค่าเรียกดูอะไรต่างๆแต่ว่าทางคุณพ่อเขาออกมาบอกว่าศาลจะตัดสินยังไงไม่รู้คือต้นเหตุละเมิดใครทำให้เราทำให้ลูกเราตายทำให้เราได้รับบาดเจ็บครับก็คือที่ตัวก่อเหตุก็คือสุเทพไปเกิดขึ้นมาสุเทพเกิดมาประท้วงเพราะตรงนี้ครับนี่ไอ้จำเลยที่หนึ่งต้องสุเทพกับพวกจำเลยที่สองคือรัฐบาลครับก็คือเพราะว่าเขาเป็นต้นเหตุมันข้อพิพาทกันเนี่ยเหมือนเปรียบเทียบง่ายๆนะแค่กับน้องพิมพ์ตีกันผมไม่รู้ไม่ชี้มาเกิดมาฟันกันไอ้มีดหลุดไปถูกผมบาดแผลเนี่ยผมก็ต้องฟ้องสองคนจะร่วมกันทำละเมิดต่อเราในข้อกฎหมายนะนี่ความเห็นอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้แต่
ก็ต้องเอาสุเทพจำเลยที่หนึ่งกับพวกเพราะงั้นผมจะเคยคิดเนี่ยคุยกันว่าเอ๊ะเราทำไมรัฐบาลอยู่เฉยๆที่พวกอิสระพุทธอิสระกับพวกไปปิดนู่นปิดนี่นี่ในข้อกฎหมายอาจจะเป็นการบุกรุกนะห้ามไม่เข้าสถานที่ทำงานต่างๆผิดกฎหมายต่างๆไปข่มขืนอะไรต่างๆเสรีภาพก็ฟ้องดิละเมิดไปฟ้องทางแพ่งฟ้องอาญาก็ได้ครับคุณสุเทพไปปิดตรงนี้ก็ฟ้องได้ครับไปปิดทางนี้ไปทำลายทรัพย์สินไปปิดนี่เป็นกีดกั้นเสรีภาพเขาแม้กระทั่งว่าศาลฎีกาเคยตัดสินว่าแคทไปเช่าบ้านเสร็จแคทไม่อยู่ไปนี่เขาไปล็อกกุญแจเลยไม่ให้เข้าครับจะผิดสัญญาเช่าคุณก็ต้องมาฟ้องกันสัญญาเช่าคุณไปล็อกเลยนี่ทำให้เขาเสื่อมเสียอิสรภาพจะเข้าไปกลายเป็นของไม่ได้บุกรุกเจ้าของบ้านเช่าอาจจะบุกรุกเจ้าของคนเช่าคนเช่าได้อันนี้เป็นอาญาเลยใช่ไหมฮะอาญาครับเพราะงั้นแล้วทำให้ทรัพย์สินเสียหายต่างๆนี่ผมว่ามันก็ฟ้องได้แล้วทำให้ราชการเกิดการสู้เราประชาชนไปติดต่ออย่างกงสุลนี่ผมจะไปต่างประเทศเป็นเพราะม็อบสุเทพไปปิดกั้นมีใครบ้างใครบ้างนี่ต้องรับผิดชอบต่อที่ผมไม่ได้ไปเกิดการเสียหายจะไปเซ็นสัญญาได้เงินตั้งร้อยล้านเหรียญ US อย่างนี้นี่ผมเสียหายผมพลาดก็ต้องฟ้องเรียกได้เป็นทางแพ่งนะฮะแต่ทางอาญาเจ้าของสถานที่นี่มันควรอย่างเช่นไปบุกเอสีปาร์คนี่มันไม่ใช่ไปธรรมดาเนี่ยเจตนาคือเข้าไปเพื่อจะทำให้เขาเสื่อมเสียอย่างนี้ครับทำให้เขาเสียหายต่อชื่อเสียงทำให้คนไม่มาพักนี่ก็ฟ้องได้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ในข้อกฎหมายแต่ทีนี้บ้านเมืองเราขณะนี้เอากฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายผมฟังคุณชื่อคุณแคล้วจากสตูลเคยเป็นพวกร่วมพัฒนาชาติไทยคือเป็นคอมมิวนิสต์เก่ากลับมาพัฒนาชาติเขาบอกทีนี้บ้านเมืองแปลกกลายเป็นโจรสั่งตำรวจโจรแค่พูดดีนะโจรสั่งตำรวจได้บังคับตำรวจได้ไม่ให้ตำรวจบังคับโจรนะเพราะงั้นดูลักษณะเป็นกลุ่มคนมากรัฐบาลยิ่งรักก็ไม่อยากให้มีการเจ็บการตายเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้จุดนี้เนี่ยทำยังไงตำรวจก็เลยมาเหมือนกับมาลอยเขายิงถ้าวิ่งกันกระเจิงเลยฮะตำรวจล่าสุดก็เห็นบอกว่าเจ้าที่ตำรวจก็เสียชีวิตเพิ่มอีกคนหนึ่งครับผมก็ทำบุญไปแล้วคนแรกก็ไป 2,000 คนที่หลังนี่ก็ 1,000 ไอ้นี่ก็เดี๋ยวมีภูมิกับภูมิพัฒน์อยู่ที่บุรีรัมย์เป็นแฟนรายการไลน์ด้วยกันเนี่ยครับนี่ก็ขอญาติกลับเรียนนิดนึงก่อนจะพักเบรกนี่ก็คือนะพวกเราถ้าทราบรู้จักคุณภูมิพัฒน์พันตำรวจเอกภูมิพัฒน์พัทรศรีวงชัยหรือภูมิกับเปเล่รูปร่างใหญ่ๆภูมิกับอ้วนก็มีคุณแม่เขาเสียนะครับตอนนี้ศพอยู่ที่วัดกลางในเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลนี่นะฮะจะทำการพระราชทานเพลิงศพวันที่1มีนาคมนะครับผมเองพรุ่งนี้ออกรายการเสร็จผมก็จะกลับไปแล้วก็จะไปเป็นเจ้าภาพมันจะไปวันพฤหัสนี้จะไปแล้วก็วันศุกร์จะไปเป็นเจ้าภาพใครที่ได้ยินข่าวพวกเพื่อนฝูงผมก็จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันได้ก็ดีเพราะผู้กับเป็นคนดีจับยาบ้าทำจนได้รับรางวัลถึงเขตผมไปตั้งกองทุนให้คนไหนตำรวจไหนจับได้ผมให้รางวัล10เม็ดให้เท่าไร100เม็ดให้เท่าไรผู้กับเปเล่นี่ล่ารางวัลผม แล้วก็ตั้งกระบวนการไล่จับยาบ้งยาบ้าครับนะครับเขาเป็นตำรวจดีคนหนึ่งก็วันนั้นใครที่จะไปร่วมนะคะเป็นเจ้าภาพอาจารย์ก็เรียนเชิญได้เลยวันศุกร์นะคะเข้าสวดพิธรรม1 ทุ่มที่วัดกลางบุรีรัมย์นะครับวัดกลางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นะคะก็ไปร่วมเป็นเจ้าภาพอาจารย์สมบัติแล้ววันที่หนึ่งก็จะไปเผาผมก็จะไปด้วยค่ะโอเคนะคะถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะเริ่มเปิดสายหน้าใหม่นะคะเป็นช่วงของคุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาพูดคุยกับเราค่ะพักกันสักครู่ค่ะ